والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรายังอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะครับซึ่งเมื่อวานเราได้อ่านหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสอนให้เรานั้นรักษาลิ้นของเรานะครับส่วนในวันนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นส่งเสริมให้เรานั้นหรือเป็นมุสตะฮับบะห์ชอบให้เรานั้นพูดด้วยกับถ้อยคำที่ดีนะครับการพูดด้วยกับถ้อยคำที่ดีในที่นี้นั้นหมายถึงเราพูดด้วยกับสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการสั่งใช้ให้คนทำคุณงามความดีหรือห้ามปรามจากการทำความชั่วหรือพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เป็นการทำร้ายใครนะครับซึ่งการพูดในสิ่งที่ดีนั้นมีหะดีษที่ท่านรอซูลส่งเสริมให้เราปฏิบัตินะครับอย่างหะดีษที่รายงานจากท่านอาดีอิบนุฮาติมรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้เล่าบอกว่าอันนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกะรันนารฟะอะชาฮะบิวะจฮิฮีนะครับท่านอาดีบอกว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลได้พูดถึงนรกพอท่านรอซูลได้กล่าวถึงสภาพของนรกท่านรอซูลก็สายหน้าสายหน้าแสดงให้เห็นถึงความวิตกถึงคนที่กลัวนะครับสภาพที่อยู่ในนรกฟะตะอูวะซะมินฮาและท่านรอซูลก็ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากนรกซุมมาซะกะรันนาแล้วท่านรอซูลก็กล่าวถึงนรกอีกพูดถึงสภาพของนรกพูดถึงสภาพของชาวนรกฟะอาชาฮะบิวะจฮิฮิแล้วท่านรอซูลก็สายหน้าแสดงสีหน้านะครับถึงความวิตกถึงความหวาดกลัวนะครับซุมฟะตะอูวะซะมินฮาและท่านรอซูลก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอีกเป็นครั้งที่2ให้พ้นจากนรกและท่านรอซูลก็พูดขึ้นบอกว่าอิตตะกุนนารพวกท่านทั้งหลายจงกลัวนรกวะลาบิชิกกิตัมรอตินนะครับถึงแม้ว่าจะด้วยกับเพียงแค่เศษส่วนหนึ่งของอะไรพี่น้องของเม็ดอินทผลัมครึ่งหนึ่งของเม็ดอินทผลัมในที่นี้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าจงบริจาคจงทำซอดาเกาะห์จงทำทานถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเม็ดอินทผลัมเพราะการทำทานหรือทานทำซอดาเกาะห์นั้นจะเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวเราให้พ้นจากไฟนรกแต่ท่านรอซูลก็บอกว่าฟะมันลัมยะญิดแต่หากว่าใครไม่มีสิ่งของที่จะทำซอดาเกาะห์แล้วเนี่ยหรือแม้แต่เม็ดอินทผลัมครึ่งหนึ่งของเม็ดเนี่ยก็ไม่มีที่จะทำซอดาเกาะห์ท่านรอซูลบอกฟะบิกะลิมาตินฏอยยิบะดังนั้นก็จงพูดถ้อยคำที่ดีเถิดพูดในสิ่งที่เป็นความจริงพูดในสิ่งที่ดีอย่าพูดโกหกอ่านอัลกุรอานแล้วนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ทำคุณงามความดีนะครับหะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอัลกะลิมวัลกะลิมะตุฏฏอยยิบะตุซอดะกะห์ท่านรอซูลบอกว่าและการพูดด้วยกับถ้อยคำที่ดีนั้นเป็นการซอดาเกาะห์เป็นการทำทานนั่นเองฉะนั้นหะดีษทั้งสองบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เรานั้นทำซอดาเกาะห์ทำทานไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามและเราอย่าได้ดูถูกดูแคลนการทำคุณงามความดีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำประการที่สองท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านรอซูลบอกให้เรารู้ว่าการพูดด้วยกับถ้อยคำที่ดีนั้นคือการทำซอดาเกาะห์เหมือนกับการที่เรานั้นบริจาคทานออกไปนะครับเหมือนกับการที่เราบริจาคทรัพย์สินเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลาที่เรานั้นควักทรัพย์สินของเราเงินของเราให้พี่น้องของเราเวลาเราให้พี่น้องของเราแล้วการที่เราให้ทานพี่น้องของเราจะทำให้พี่น้องของเรานั้นมีความสบายอกสบายใจใช่ไหมคนที่ให้ก็สบายใจคนที่รับก็สบายใจมีความสุขฉะนั้นเวลาที่เราพูดด้วยกับถ้อยคำที่ดีกับพี่น้องของเรานะมันก็ทำให้พี่น้องของเรานั้นมีความสบายใจเหมือนกันฉะนั้นท่านรอซูลจึงบอกให้รู้ว่าการพูดในสิ่งที่ดีก็เหมือนกับการทำซอดาเกาะห์เช่นเดียวกับการที่คนคนหนึ่งทำซอดาเกาะห์ด้วยกับทรัพย์สินของเขานั่นแหละนะครับประการที่3ท่านรอซูลบอกให้รู้ว่าการพูดด้วยกับถ้อยคำที่ดีนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะปกป้องตัวเราให้พ้นจากไฟนรกและยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์แต่การพูดด้วยกับถ้อยคำที่น่ารังเกียจที่เลวทรามนั้นจะเป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นถูกลงโทษในไฟนรกดังหะดีษที่ท่านรอซูลได้กล่าวเอาไว้เมื่อเราได้อ่านกันใน
บทเรียนเมื่อวานนะครับและประการสุดท้ายถ้อยคำที่ดีนั้นพี่น้องจำให้ดีนะตรงนี้ถ้อยคำที่ดีเราพูดนั้นมันจะขึ้นไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องการงานที่เราทำทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วก็จบกันไปนะเพราะท่านรอซูลบอกว่าในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสการงานที่เรากระทำเนี่ยจะถูกนำเสนอไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าจะถูกยกไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรแปลว่าทำแล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะการงานนั้นจะถูกยกไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณาในการงานเหล่านั้นและการที่อัลลอฮฺตะอาลายกการงานเหล่านั้นขึ้นไปหมายความว่าอัลลอฮฺตอบรับการงานที่เราปฏิบัติพี่น้องได้ดูประชาชาติสมัยก่อนเวลาที่พวกเขาปฏิบัติสิ่งใดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของทรัพย์เฉลยสมัยก่อนเวลาทำศึกสงครามเนี่ยทหารที่ทำศึกสงครามเวลาที่ได้ทรัพย์จากสงครามที่เรียกว่าทรัพย์เฉลยพวกเขาไม่สามารถที่จะนำไปใช้นำไปบริโภคหรือจะนำไปใช้ต่อได้ไม่ได้พวกเขาจะต้องนำทรัพย์เฉลยทั้งหมดมารวมกันพอถึงเวลาพระเจ้าจะให้ลูกไฟเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็เผาทรัพย์เฉลยนั้นหายไปแปลว่าอัลลอฮฺตะอาลารับการทำสงครามในครั้งนั้นในยุคสมัยท่านนบีอาดัมนะกอบินกับฮาบินที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้ให้ท่านนบีอาดัมบอกให้สั่งให้กอบินกับฮาบินทำไมพี่น้องนำของที่ตัวเองมีนะที่ดีที่สุดนะมามอบใช่ไหมครับมามอบพอสุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาส่งลูกไฟลงมาใช่ไหมครับดูว่าจะรับการงานของใครในระหว่างคนสองคนฉะนั้นเช่นเดียวกันประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นเดียวกันแต่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานบอกว่าอิลัยฮิยัสอะดุลกาลิมุตตอยยิบูใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าอิลัยฮิไปยังพระองค์อิลาแปลว่าไปยังพระองค์ฮีตัวนี้เป็นโดมีนเป็นสรรพนามที่หมายถึงย้อนกลับไปอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลกาลิมุตตอยยิบูเนี่ยจะขึ้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำว่าขึ้นไปหาแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องขึ้นจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงไม่ใช่หมายความว่าขึ้นจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะคำว่าขึ้นไปแล้วเข้าใจว่าอะไรพี่น้องจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงใช่ไหมครับฉะนั้นแปลว่าอะไรอายะนี้เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่บ่งบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงอยู่ที่สูงด้วยเหตุนี้พี่น้องรู้ไหมว่าท่านอิหม่ามชาฟิอีนะรอฮิมะฮุลลอฮฺตะอาลาท่านพูดว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าหลักฐานที่ยืนยันว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงอยู่ที่สูงเนี่ยที่มีอยู่ในอัลกุรอานเนี่ยมีเป็นพันที่นะที่บอกให้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอยู่ที่สูงและนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นอัลเลาะห์บอกอิลัยฮิยัสอะดุลกาลิมุตตอยยิบคําพูดที่ดีจะขึ้นไปหาอัลเลาะห์วัลอามัลุศอลิหยันฟะอูแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าและการงานที่ดีก็จะถูกยกขึ้นไปจะได้รับการยกขึ้นไปอายะห์นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เราพูดถ้อยคำพูดที่ดีเป็นการพูดที่ดีเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นการอ่านอัลกุรอานเป็นการพูดกับพี่น้องของเราให้พี่น้องของเราเกิดความสบายใจเป็นการพูดที่จะทำให้คนสองคนนั้นดีกันเมื่อเขาทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมเราไปพูดไกล่เกลี่ยให้เขาดีกันหรือสั่งใช้ให้สิ่งที่ดีห้ามปราบจากความการทำความชั่วสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่ดีเมื่อเราพูดคำพูดที่ดีมีสองเงื่อนไขหนึ่งพูดด้วยความอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาสองสิ่งที่เราพูดดุอาที่เราอ่านซิกรุลลอฮ์ที่เราอ่านเป็นการซิกรุลลอฮ์หรือเป็นสิ่งที่มีร่องรอยมีรูปแบบมีคำสั่งจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนั้นคำพูดที่เรากล่าวออกมานั้นจะขึ้นไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการขึ้นไปนั้นแปลว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบรับคำพูดที่เราพูดและเมื่อนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะเมตตาเราด้วยกับการที่พระองค์จะยกการงานที่ดีที่เราปฏิบัติแปลว่าสาเหตุที่จะทำให้การงานของเราถูกตอบรับคือหนึ่งเราจะต้องมีคำพูดที่ดีและเมื่อนั้นอัลลอฮฺจะเมตตาเราด้วยกับการที่พระองค์จะยกการงานของเราขึ้นไปนะครับแสดงว่าพระองค์จะตอบรับการงานของเราแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าการพูดคำพูดที่ดีนั้นหนึ่งเป็นการทำซอดาเกาะห์เป็นการทำทานและยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์อีกประการหนึ่งก็คือการพูดคำพูดที่ดีนั้นจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้อัลลอฮฺนั้นตอบรับ
การงานที่เราปฏิบัติการละหมาดการจ่ายซะกาตการทําฮัจญ์การทําคุณงามความดีต่างๆนานาจะได้รับการตอบรับก็ต่อเมื่อเราพูดในสิ่งที่ดีหรือพูดด้วยกับถ้อยคําที่ดีนั่นเองฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงสั่งใช้ให้เราและส่งเสริมให้เรานั้นพูดในสิ่งที่ดีงามเพื่อที่เรานั้นจะได้รับการตอบรับทั้งคําพูดและการงานที่เราปฏิบัตินั่นเองศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม